สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าเมื่อวานนี้เล่าเรื่องไม่จบเพราะว่าพระคัมภีร์ของวันนี้ก็เป็นพระคัมภีร์ที่อยากจะอ่านให้พี่น้องได้ฟังเพราะรู้สึกได้อารมณ์เวลาที่ฟังนะครับในครั้งนั้นยูดาห์เข้าไปหาโยเซฟพูดว่าอันนี้ยูดาห์ก็เป็นพี่ชายและโยเซฟตอนนี้ก็เป็นเสนาบดีอยู่ที่ประเทศอียิปต์หลังจากที่ถูกขายไปแล้วก็ตัวเองก็ได้รับพระพรของพระผู้เป็นเจ้าให้มีความเฉลียวฉลาดจนฟาราโอแต่งตั้งเป็นเสนาบดีนะครับยูดาห์ก็ไปหาโยเซฟพูดว่ากรุณาเถิดเจ้านายเจ้าข้าขอให้ผู้รับใช้ของท่านพูดกับท่านอย่างตรงไปตรงมาเถิดอย่าโกรธข้าพเจ้าเลยเพราะท่านเป็นเหมือนพระเจ้าฟาราโอเจ้านายเคยถามผู้รับใช้ของท่านว่าเจ้านายนี่คือว่าเป็นโยเซฟผู้รับใช้ก็คือพี่ชายนี่แหละแต่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักเพราะแต่โยเซฟรู้นะครับท่านมีบิดาหรือน้องชายไหมอันนี้คือคำถามของโยเซฟพวกเราก็ตอบเจ้านายว่าเรามีบิดาที่ชราและมีน้องชายเล็กคนหนึ่งที่เกิดมาเมื่อบิดาชราแล้วแล้วท่านสั่งผู้รับใช้ของท่านว่าจงพาน้องคนนั้นมาให้เราได้ดูถ้าน้องคนเล็กไม่มากับท่านที่นี่ท่านจะไม่ให้เห็นหน้าเราอีกเมื่อพวกเรากลับไปหาบิดาของผู้รับใช้ของท่านพวกเราก็เล่าคำพูดของเจ้านายให้บิดาฟังบิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกกับพวกเราว่าพวกลูกรู้แล้วว่าราเดลภรรยาของพ่อก็มีลูกชายสองคนคนหนึ่งก็จากไปแล้วก็คือโยเซฟไงครับพ่อไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่พ่อคิดว่าเขาคงถูกสัตว์ร้ายกัดกินก็เพราะว่าพี่ชายเนาะพี่ชายเขานั้นโกหกพ่อเพราะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกเลยถ้าลูกๆพาคนนี้ไปจากพ่อและเขาเป็นอันตรายลูกก็จะทำให้พ่อซึ่งแก่แล้วต้องตายด้วยความเศร้าโศกเป็นแน่โยเซฟไม่อาจควบคุมความรู้สึกของตนต่อหน้าชาวอียิปต์ที่ยืนอยู่ที่นั่นได้อีกต่อไปบอกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟน้องชายของพี่ที่พี่ขายมาอียิปต์บัดนี้อย่าไปเสียใจไปเลยอย่าโกรธตนเองที่ขายฉันมาที่นี่พระเจ้าทรงส่งฉันมาล่วงหน้ามาก่อนเพื่อช่วยชีวิตของพี่ๆเห็นไหมครับพยานสอดส่องของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตนั้นบางทีเรามามองดูโยเซฟแล้วเราก็มองดูชีวิตของเราเองเราก็เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความคล้ายนะครับว่าพระเจ้านั้นจัดหาหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเราไม่คาดคอยเหตุการณ์ที่เราคาดคอยก็อาจจะเป็นเหตุการณ์อีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่แต่เมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเราแล้วทุกอย่างมันก็เดินไปได้สวยเห็นไหมครับฉะนั้นพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าส่งสาวกไปบอกว่าจงไปประกาศอาณาจักรสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วจงรักษาคนเจ็บไข้จงปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจงรักษาคนโรคเรื้อนให้สะอาดจงขับไล่ผีปีศาจให้ออกไปท่านได้รับมาโดยไม่เสียค่าตอบแทนก็จงให้เขาโดยไม่รับค่าตอบแทนด้วยพี่น้องพระสงฆ์นักบวชมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือจะต้องดำรงชีวิตสมถะและไม่เป็นภาระให้แก่คนอื่นอันนี้ต่างหากที่เราจึงเห็นว่ายิ่งพระสงฆ์มีความมักน้อยมีชีวิตสมถะเรียบง่ายก็จะเป็นผู้ที่สามารถทำงานโดยที่ไม่พะว้าพะวงด้วยเหตุนี้พระศาสนาจักรจึงบอกว่าใครที่มีความประสงค์ที่จะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นนักบวชเนี่ยก็ขอให้เขาได้สละชีวิตครอบครัวก็คือเลือกที่จะเป็นโสดเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้แก่พี่น้องสัตบุรุษและเมื่อเขาตระหนักดีแล้วว่าเขาได้รับบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว
ก็ต้องไปบริการสัตบุรุษโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนี่ต่างหากที่ทำให้ชีวิตของบรรดาพระสงฆ์มีลักษณะคล้ายกับของบรรดาพระสาวกพี่น้องครับมีหลายครั้งที่มีคนถามว่าทำไมพระสงฆ์ไม่มีอาชีพการงานใช่พระสงฆ์ไม่ได้เป็นชาวนาไม่ได้เป็นชาวสวนไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่นายตำรวจทหารแต่เขามอบชีวิตของเขาเองเพื่อจะได้ไปช่วยพี่น้องสัตบุรุษในด้านฝ่ายจิตเพราะฉะนั้นถ้าเขามีการงานการงานนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่เขาได้รับใช้พี่น้องไงล่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นการท่าทีที่พี่น้องมีต่อพระสงฆ์ก็คือ1ภาวนาให้พระสงฆ์แล้วก็2ช่วยเหลืองานของทางวัดทางวาเท่าที่สามารถนะครับเพราะว่าพระศาสนาจักรของเราเป็นพระศาสนาจักรที่ประกอบไปด้วยสัตบุรุษส่วนมาก90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นสัตบุรุษแล้วก็มีนักบวชมีพระสงฆ์นิดนึงก็เพื่อจะได้ทำให้ชีวิตของคริสตชนนั้นมีคุณค่าในสายตาของพระเจ้าคือเป็นคนดีดังนั้นเมื่อพระสงฆ์อยู่กับพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมที่จะให้ความร่วมมือเท่าที่สามารถแล้วอย่าถือว่าพระสงฆ์นั้นเป็นภาระในการที่จะต้องเอาใจใส่ในด้านฝ่ายกายมากนักทั้งนี้ก็เพราะว่าพระสงฆ์แต่ละองค์นั้นก็มีความสมรรถะมีชีวิตที่เรียบง่ายและไม่ได้บวชมาเพื่อจะได้สะสมเงินทองข้าวของไม่บวชมาเพื่อร่ำรวยเพื่อจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอื่นมีแต่เขาจะต้องมีชีวิตที่สมรรถะขอให้พี่น้องสวดให้พระสงฆ์ของพี่น้องมากๆให้เขาได้เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยงอัครสาวกในครั้งกันโน้นนะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์